สวัสดีครับพบกับพวกเราเอดากีตาร์เช่นเคยวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีตาร์เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่นักกีตาร์ให้ความพิถีพิถันในการเลือกใช้ไม่แพ้กับการเลือกกีตาร์เลยครับนั่นก็คือสายกีตาร์ที่เป็นแหล่งคลื่นเสียงระดับไมโครที่เราไม่ควรมองข้ามสายกีตาร์ที่ไม่มีคุณภาพก็คงไม่ต่างอะไรจากเสียงที่เกิดมาจากการฟังเพลงผ่านไฟล์ MP3 หรือไม่ก็ดูวิดีโอในความชัดแบบ 144p ฉะนั้นสายกีตาร์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการเล่นกีตาร์คลาสสิกเลยก็ว่าได้สายกีตาร์แต่ละชนิดจะให้คาแรคเตอร์ของเสียงและสัมผัสที่แตกต่างกันออกไปและสายกีตาร์ที่เรียกได้ว่าเป็นระดับไฮเอนด์พิถีพิถันในการผลิตด้วยวัสดุคุณภาพที่ยอดเยี่ยมที่ช่างทำกีตาร์และนักกีตาร์ระดับเวิลด์คลาสยังเลือกใช้นั่นก็คือ Canobloc Strings จากประเทศสเปนแต่ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของสาย Canobloc ทางเรา Aida Guitar มีข่าวจะมาแจ้งให้ทราบครับในเดือนพฤษภาคมนี้ Aida Guitar Showroom จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการที่สุขุมวิท55ซอยทองหล่อ13ที่ Community Scene Space ชั้น2ซึ่งจะมีกีตาร์ระดับ World Class หลากหลายสัญชาติหลากหลายสไตล์หลากหลายราคาพร้อมให้ทุกท่านได้เข้ามาเลือกจับจองไปเล่นที่บ้านครับและเรายังเปิดรับผู้สนใจในการเรียนกีตาร์คลาสสิกในทุกระดับกับ Aida Guitar Master Course ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงและทันสมัยกับอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ระดับประเทศและนานาชาติและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศไม่ว่าท่านจะเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรกยามว่างหรือเพื่อสอบวัดระดับอาทิเช่น ABRSMไปจนถึงติวเข้ามหาวิทยาลัยดนตรีชั้นนำต่างๆทางเราก็พร้อมที่จะรองรับกับการเรียนในทุกสไตล์ตามจุดประสงค์ของผู้สนใจครับและแน่นอนครับ Canobloc Strings สายคุณภาพจากประเทศสเปนก็มีให้ท่านได้จับจ่ายไปใช้กับกีตาร์ของท่านหรือจะนำกีตาร์มาใช้บริการให้ทางร้านเราเปลี่ยนให้ก็ได้ครับอย่าลืมนะครับเจอกันแน่นอนเดือนพฤษภานี้ที่สุขุมวิท55ซอยทองหล่อ13ที่ Community Scene Space ชั้น2ครับสาย Canobloc ถูกเลือกใช้ในหมู่ช่างทำกีตาร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง Herman Hauser Paco Santiago Marin Jim Reget Armin Hanika และช่างทำกีตาร์คนอื่นๆอีกมากมายเนื่องด้วยจากความพรีเมียมของสายที่ให้ทั้งคุณภาพและเสียงที่ครบถ้วนในคุณสมบัติที่สายกีตาร์ควรจะมีนอกจากนี้ยังมีศิลปินหลายท่านที่หลงใหลในความสวยงามของเสียงจนได้รับเชิญเป็น Canobloc Artist อย่าง Leo Brower Ricardo Cayen Roberto Arcel เรื่องราวของสาย Canobloc นั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อปีค.ศ. 1971สาย Canobloc ได้ถือกำเนิดขึ้นจากชายผู้มีนามว่ายีรี่คานอบล็อกที่เป็นทั้งศิลปินและช่างทำกีตาร์ด้วยความหลงใหลในกีตาร์และความปรารถนาที่จะค้นหาเสียงที่สมบูรณ์แบบทำให้เขาสร้างสายที่มีชื่อว่าคานอบล็อกแอคทีฟสายคุณภาพสูงชุดแรกในประเทศเยอรมนีเป็นสายที่ต้องการออกแบบมาเพื่อสำหรับนักกีตาร์มืออาชีพซึ่งต่อมาในปีค.ศ.2009จิลส์เบอร์ดูนักกีตาร์ที่มีความหลงใหลเช่นเดียวกันกับจีรี่ได้ตัดสินใจสานต่อธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปโดยย้ายโรงงานจากที่ประเทศเยอรมนีไปที่เมืองจิโรนาประเทศสเปนจิลส์ได้นำความรู้ที่เขาได้รับจากยีรีมาเป็นพื้นฐานในการต่อยอดและผลิตสายคานอบล็อกและนับแต่นั้นสายคานอบล็อกก็ถูกผลิตขึ้นในประเทศสเปนเป็นต้นมาและจำหน่ายไปทั่วโลกจนถึงในปัจจุบันและด้วยความพิถีพิถันตั้งแต่การเลือก raw material ไปจนถึงการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ด้วยมือเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของ Canobloc Strings ด้วยแนวคิดที่จะสร้างสายที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และยังคงพัฒนาค้นหาต่อไปใช้วิธีใหม่ๆและดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อทำให้กีตาร์มีเสียงที่มีชีวิตชีวาใกล้กับการร้องเพลงมากที่สุดทำให้สาย Canobloc เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่นักกีตาร์สาย Canobloc Strings ได้ผลิตออกมาหลายรุ่นหลายสไตล์
ซึ่งจะแบ่งเป็นสายเบสและสายทริปเปิลโดยเราจะมาเริ่มกันที่สายเบสโดยแบ่งออกเป็น3รุ่นหลักๆได้แก่ Active Double Silver จะเป็นสายเบสรุ่นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากน้ำเสียงของสายเบสในรุ่นนี้จะมีความดังลึกและสัมผัสที่เด้งติดนิ้วทำให้หลายท่านติดใจเปลี่ยนมาใช้เบสรุ่น Active Double Silver ต่อมาเป็นรุ่น Elitacus Double Silver ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ออกมาเอาใจคนชอบเสียงเบสที่หวานกังวานและมีความเป็นธรรมชาติมากๆและมี Attack ที่ Soft ลงจากรุ่น Active Double Silver และรุ่นสุดท้ายของสายเบสคือ Stirring Silver ซึ่งเป็นรุ่นสูงที่สุดและใช้วัสดุขั้นสุดยอดของทางคาร์นาบอกกับเบสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สุดน้ำเสียงจะให้ความอบอุ่นนุ่มนวลกว่าทุกรุ่นหางเสียงจะกังวานที่สุดโดยรุ่น Stirring Silver จะผลิตจากเงินสเตอร์ลิงบริสุทธิ์ทำให้อายุการใช้งานยืนยาวและเสียงใสไม่หม่นไวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับสายกีตาร์ที่ถูกเล่นในทุกๆวันดีดวันละเป็นหมื่นๆครั้งย่อมมีอายุการใช้งานด้วยตัวมันเองครับมันไม่เหมือนแผ่นซีดีนะครับที่ดูและฟังเป็นพันๆรอบกรอแล้วกรออีกก็ไม่อาจทำให้เกิดรอยถ้ามือไม่ไปโดนในส่วนที่ไม่ควรโดนและนั่นก็คือรุ่นของสายเบสทั้งหมดของ Cannonball Strings จะเห็นได้ว่า Cannonball Strings ใส่ใจกับการผลิตออกมาตอบโจทย์ผู้เล่นในทุกรูปแบบทุกสไตล์ซึ่งนั่นก็รวมไปถึงสาย Triple ด้วยเช่นกันซึ่งจะแบ่งออกมาเป็น5รุ่นหลักๆได้แก่รุ่น SN ทำมาจากวัสดุที่เป็นไนลอนซึ่งจะให้น้ำเสียงที่อบอุ่นและหวานแบบดั้งเดิมของสายไนลอนครับ QZ หรือ QZ นั่นแหละครับเป็นรุ่นที่ใช้วัสดุเป็นคริสตัลเคลียร์ไนลอนซึ่งจะสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่าเป็นไนลอนที่มีความใสกว่าไนลอนปกติครับซึ่งคริสตัลเคลียร์ไนลอนจะให้น้ำเสียงที่กลมหวานและพุ่งมากกว่าไนลอนแบบดั้งเดิมต่อมาคือไบโอไนลอนเป็นรุ่นใหม่ของทาง Cannonball Stringsที่ใช้วัสดุออร์แกนิก 100% หรือใช้วัสดุธรรมชาติ 100% นั่นแหละครับมีน้ำเสียงที่ใสดังและเป็นธรรมชาติกว่ารุ่น SN และ QZ ครับและที่พิเศษสุดๆคือเนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำมีความทนทานสูงจึงทำให้สายเกิดการสึกกร่อนจากการดีดได้ยากและยังลดเสียงเล็บที่เกิดจากการสัมผัสของหน้าเล็บได้อย่างดีต่อมาเป็นรุ่น AZ หรือ AZ จะเป็น Black Nylon หรือไนลอนสีดำที่ถูกนิยมใช้เป็นสายกีตาร์ในสไตล์ฟลาเมงโกที่จะให้น้ำเสียงที่ดาร์กหางเสียงสั้นแต่จะมีแอตแทคที่แรงและแข็งกว่าไนลอนปกติครับและรุ่น CX ซึ่งเป็นสายที่ทำมาจากวัสดุคาร์บอนให้น้ำเสียงที่พุ่งดุดันและยังคงความหนาของเสียงได้มากกว่าสายคาร์บอนแบรนด์อื่นๆครับและนอกจากนี้ Cannonball Stringsยังมีรุ่นอื่นๆที่เป็นรุ่นพิเศษที่ทาง Cannonball ได้ทำการออกแบบร่วมกับศิลปินระดับ World Class ที่ไม่ว่าจะเป็น Leo Brower Limited Edition 80 Anniversary ซึ่งเป็นสายที่ทำขึ้นมาพิเศษร่วมกับนักแต่งเพลงชาวคิวบาชื่อดังอย่าง Leo Brower เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบอายุ80ของเขาซึ่งสายรุ่นนี้ผลิตจากวัสดุผสมระหว่างไนลอนกับคาร์บอนจึงทำให้เสียงที่ได้ออกมากลมหวานแบบไนลอนและมีความพุ่งแรงเหมือนคาร์บอนและอีกรุ่นคือดูโออัสซาดซึ่งเป็นการออกแบบร่วมกับ2พี่น้องนักกีตาร์ชื่อดังอย่างเซอร์จิโออัสซาดและโอเดอัสซาดซึ่งสายรุ่นนี้จะเป็นการต่อยอดโดยใช้สายไบโอไนลอนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาจึงทำให้เกิดรุ่นใหม่คือDA Bio Nylon ที่จะให้เสียงเรโซแนนซ์ได้ครบทุกย่านและดังโดยยังคงความเป็นธรรมชาติแบบ Bio Nylon และยังสร้างสายเบสออกมาใหม่ที่ชื่อรุ่นว่า DA Triple Silver ที่จะมีความดังและพุ่งกว่า Double Silver และเนื่องจากสายเบสที่เป็นรุ่น DA Triple Silver นั้นถูกพันด้วยลวดละเอียดทำให้ช่วยลดเสียงเล็บเวลาดีดสายเบสได้อย่างยอดเยี่ยมครับและนั่นก็คือทั้งหมดของสายยี่ห้อ Cannonball Strings สายกีตาร์คลาสสิกไฮเอนด์คุณภาพสูงจากประเทศสเปนหากผู้ใดสนใจต้องการสั่งซื้อหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายสายยี่ห้อ Cannonball สามารถติดต่อเรามาได้ในที่อยู่ของ AEDA Guitar ที่ทางเราจะทิ้งไว้ให้ครับสุดท้ายก่อนจะจากกันไปเดือนพฤษภาคมนี้มาพบกับเราได้ที่ AEDA Guitar Showroom สุขุมวิท55ซอยทองหล่อ13 Community Scene Space ชั้น2อย่าลืมนะครับเรื่องกีตาร์คลาสสิกไว้ใจเราแล้วเจอกันครับ